ค่าตัว2คนทำเอาอึ้งทั้งประเทศเปิดรายได้แอปและนนกุลอิงทองใบหยกหากแต่งจริงรวยอันดับต้นๆของประเทศหลังจากข่าวคราวเรื่องราวความรักของแอปทักษออนโดนจับตามองมาตลอดและล่าสุดทำท่าว่าจะลงตัวที่หนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์โดยหนุ่มนนกุลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับกับสื่อว่าตามจีบนางเอกดังรุ่นพี่จริงๆทำให้หลายคนก็ให้ความสนใจเนื่องจากทั้งคู่มีอายุห่างกันมากถึง16ปีโดยนนกุลนั้นปัจจุบันอายุ27ปีขณะที่แอปทักษออนปัจจุบันอายุ43ปีล่าสุดมีการเปิดค่าตัวของสาวแอปในงานต่างๆปรากฏว่าอีเวนต์เริ่มต้นที่ 150,000 บาทค่าตัวในการเล่นละครประมาณ 70,000 บาทต่อตอนและค่าโฆษณาประมาณ 6.5 ล้านบาทต่อชิ้นนั่นเอง